สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนหมากปรินกับคิมเบอรี่เราจะมาเน่ยาชัยเอมเธอจะมาปลอมตัวเป็นคิมเขาไม่ได้นะคิมเนี่ยเขาคือนางเอกดังของช่อง3เลยนะแล้วเขาก็สวยมากเลยใช่ไหมใช่ก็ได้นี่จะมาปลอมตัวเข้าช่อง3ยังไงเนี่ยครับนี่พี่หมากวิญญาณคุณเบอรี่ยังไม่ออกจากร่างอีกเหรอคะละครปัญญาชนก้นครัวเนี่ยเขาปิดกล้องไปตั้งนานแล้วนะแล้วก็กำลังจะลงจอแล้วด้วยก็ใช่สิเพราะว่าละครจะลงจอแล้วไงคุณวเรศตัวจริงเสียงจริงถึงต้องมาโปรโมทละครด้วยตัวเองแบบนี้ไงก็คงต้องเลยตามเลยละค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าถามพี่หมากเนี่ยจะติดคาแรคเตอร์จนถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆค่ะถ้างั้นมีอะไรโปรโมทคะละครเรื่องนี้นะครับสนุกแปลกใหม่ต้องจับจอดูกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของผู้จัดคุณแอนทองประสมที่จะมาโชว์ฝีมือแบบจัดเต็มไม่แพ้การแสดงแน่นอนครับโอ้ยถ้างั้นไปดูกันเลยค่ะคิมมาอยากชะเอมาอยากดูจนใจจะขาดแล้วอะค่ะปล่อยของมาสู้กันสุดตัวทั้งในจอนอกจอกันเลยละค่ะสำหรับละครปัญญาชนก้นครัวของผู้จัดแอนทองประสมที่ประเดิมละครเรื่องแรกก็จับพระเอกฮอตขวัญใจคุณสาวๆหนุ่มหมากปรินมาเป็นคุณตั้มจอมจับผิดปะทะกับสาวชะเอมสาวชายยุค2012นางเอกคิมเบอรี่ที่พลิกคาแรคเตอร์สุดขั้วจากทุกๆเรื่องมาเป็นนักศึกษาวิชาการแสดงปีสุดท้ายที่มุ่งมั่นเขียนบทละครเพื่อเอาชนะคู่แข่งตัวเอหนุ่มบอยโชคชัยกับการชิงทุนของดร.เพี้ยนไก่สมพลเพื่อไปต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศโดยการปลอมตัวสารพัดเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตให้โชคชนเสมือนจริงจนได้มาเป็นคนรับใช้ในครอบครัวใหญ่สุดป่วนค่ะเป็นเรื่องตีลังกาปาระเบิดมากค่ะเป็นตัวสร้างเรื่องเป็นตัวปัญหาดีกว่าเป็นตัวปัญหาใช่ค่ะเยอะมากครับสำหรับละครเรื่องนี้ก็จะเป็นฉากแบบนี้แหละกุ๊กกิ๊กแบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้ผู้จัดแอนทองยังกวาดดารานักแสดงตัวพ่อตัวแม่ขาหาทุกรุ่นเกือบ30ชีวิตพร้อมทั้งนักแสดงรับเชิญสุดพิเศษมาเฉือนกันในจอด้วยแบบกองถ่ายแทบแตกเลยล่ะค่ะทั้งเหล่าเพื่อนซีของสาวชะเอมหนุ่มโบธนากรโด่งศิระและสาวเกลเวทกาเต้นแย่งซีนชาวบ้านเขาจะโอ้โหดูแย่งซีนมากจริงๆอ่ะไม่กล้าให้แม่ดูซีนนี้จริงๆครับมันโหดร้ายมากครับแต่ว่าสนุกมากครับก็ปลอมตัวแบบสารพัดปลอมมากเลยเนาะและ3บ้านครอบครัวใหญ่เจ้านายที่ป่วนสุดๆทั้งบ้านพี่ท็อปดารณีนุชกับสามีแจ๊ปเพนเพชรโดยมีลูกสาวตัวจี๊ดกิฟสุมนทิพย์และน้องหนูอ้อยส่วนพี่ฮายอาภพรก็มากับสามีจอมกะล่อนยิ่งยงยอดบัวงามและน้องชายคนเล็กดีเจเอกกี้ยังรวมพลพรรคคนใช้เรื่องเยอะสุดแซ่บทั้งพี่เหมียวประวันรัตน์อ้นศรีพันธ์มะปางวิราการและหนุ่มตั๊กบริบูรณ์ที่มาชิงแย่งซีนกันตลอดเลยค่ะพี่ดูเหมือนเป็นคนมีสาระบ้านนี้ทั้งบ้านเนี่ยนะคะดูเหมือนมีสาระอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเบื้องหลังความสนุกแม้ว่าเราจะแสบร้อนนะคะแต่ว่าแต่ละคู่นี่รับรองว่าจับตาดูไม่ทันเลยไอ้คู่นั้นจะยังไงไอ้ตรงนั้นตัวทุกจุดเนี่ยมีความสนุกตลอดและเรื่องนี้ยังได้ผู้กำกับคู่บุญของสาวแอนพี่แอลอัมไพพรจิตไม่งงมาจับปูใส่กระด้งส่งความฮาประจานความแซ่บเวอร์วีรกรรมทำพิษของเหล่าตัวจี๊ดที่ปะทะกันจนหาจอแตกแน่นอนค่ะคือโชคดีคือได้นักแสดงที่แข็งแรงแทบทุกคนเลยอะค่ะแม้กระทั่งคนรับเชิญมาแค่ตอน2ตอนคือทุกคนก็มาแบบเฟิร์มมากใช่ก็คือเรียกว่าอย่างที่แอนบอกแต่ต้นเปิดกล้องเลยว่าเขาปล่อยของกันจริงๆอะค่ะคอแอนเนี่ยอาจจะเป็นละครที่ดูแล้วสบายๆยิ้มๆนะคะแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจทีมงานแอนด้วยแล้วก็ตัวแอนด้วยค่ะรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไรสนุกมากๆเลยค่ะคุณเบลเล่ก็เก่งมากเลยอ่ะอุ๊ยอดใจไม่ไหวแล้วอะค่ะพี่บอกแล้วไงคิมว่าของเขาเนี่ยคุณภาพครับจองจริงใช่เอ้ยพี่วิญญาณคุณเบลเล่เนี่ยออกจากร่างแล้วเหรอคะจริงๆเนี่ยก็เป็นพี่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะจ้ะอ้าวนะแค่อยากลองปลอมตัวเหมือนคิมในละครบ้างเท่านั้นเองเป็นไงเนียนเนียนมากเลยอะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามีข่าวจริงไม่ปลอมของเราดาราอีกมากมายมาอัปเดตกันค่ะโอ้งั้นต้องรีบไปดูเลยละครับเพื่อจะมีข่าวอัปเดตความรักของดาราสาวช่อง3กันบ้างไปดูเลยครับ